และแล้วการประชุมแม่น้ำ5สายก็กลายเป็นการประชุมเพียงแค่แม่น้ำ4สายเท่านั้นนะครับเพราะว่าการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายจับตามองว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกันในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับว่าทำไมอาจารย์มีชัยไม่เข้าร่วมการประชุมของแม่น้ำ5สายเมื่อวานนี้นะครับซึ่งอาจารย์มีชัยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการหารือนอกรอบกับครม.มาก่อนหน้านี้เราไปฟังเสียงอาจารย์มีชัยเลยกับเขาว่าทำไมไม่เข้าร่วมประชุมครับยืนยันในหลักการเดิมก็หลักการก็ยังอยู่เว้นแต่ทางโน้นก็จะว่ายังไงมาก็คอยดูเขาอีกทีก็เห็นวันนี้มีประชุมเลยอ่ะอาจารย์ไปไม่ไปหรอกแล้วพี่ทำไมอ่ะครับไปเคลียร์กันมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เปล่ากรท.ไปประชุมด้วยเดี๋ยวก็ถูกผูกมัดอยู่กลัวการผูกมัดก็ว่าจะมีใบสั่งหรือเปล่าก็ถ้าเขาสั่งก็สั่งมาสั่งได้ไหมคะสั่งว่าทำตามไหมคะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเลยขึ้นอยู่ทางกรทจะมีหนังสือไปถึงทางคสช.ครม.เพื่อให้มีโมเดลชัดเจนเกี่ยวกับสว.ไหมจะไปมีทำไมล่ะถ้าเขาอยากจะมีอะไรเขาก็บอกมาเองแหละรอให้เขาส่งมาอย่างเดียวถ้าก็เราก็ทำของเราไปถ้าเนื้อแต่เสียงความต้องการไม่ว่าจะเป็นของครม.คสช.ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ดูเหมือนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องสว.เนี่ยค่ะก็ไม่รู้เขาก็ประชุมปรึกษากันดูเดี๋ยวก็รู้นะใจเย็นๆใจเย็นๆฮะพูดถึงว่าเสียงขององค์รัฐาธิปัตย์เขาต้องการอย่างนี้ครับการทำงานจะกดดันเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องยังไงครับก็ไปเดามันทำไมยังเรื่องมันยังไม่มาทางรองนายกวิทย์พูดชัดเจนก็ท่านก็พูดแต่ว่าเดี๋ยวก็วันนี้เขาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เหรอไปช่วยตามข่าวให้หน่อยว่าว่าไงที่ออกมาผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้หรือเราทำไว้นี่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าพร้อมเราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาดูเหตุผลเขาดูเหตุผลก็อันนี้ยังตอบอะไรไม่ได้หรอกนะใจเย็นหน่อยสองวันก็ลงรู้ครับครับในมติชนก็บอกว่ามีแหล่งข่าวกระทอเปิดเผยว่ามีนายมีชัยแจ้งว่าการประชุมแม่น้ำ5สายเนี่ยเป็นการประชุมผู้เสนอความเห็นในการร่างรัฐนูลขณะที่กรทเป็นผู้ร่างรัฐนูลถ้ากรทเข้าไปร่วมประชุมก็ทำให้สังคมภาพออกมาไม่ดีเหมือนกับไปนั่งเพื่อร่างรัฐนูลร่วมกันกรทต้องการความอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ส่วนที่ว่าจะใครต้องการประเด็นไหนก็ให้เสนอเข้ามาจะทำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของกรทเองใช่ไหมฮะครับแต่ว่าดูเหมือนการประชุมแม่น้ำสี่สายเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจจะเพราะว่าสายอาจารย์มีชัยไม่เข้าหรือเปล่าครับอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าข้อเสนอเรื่องสว.สรรหานะก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะเป็นความคิดส่วนตัวจะมีการนำไปหารือหรือไม่ก็ไม่ทราบก็ให้กรท.ไปคิดถึงบ้านเมืองว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองอยู่ได้นะครับอะไรแบบนี้ก็คือก็เป็นความเห็นส่วนตัวของพลเอกประวิตรเป็นความเห็นส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์แต่ปัญหาคือว่าแล้วถ้าอาจารย์มีชัยไม่ใส่เข้าไปในร่างจะทำยังไงท่านนี้ครับอาจารย์หนูชั่วข่าวก็ไม่ได้บอกว่าครม.หรือคสช.ไปคว่ำร่างก็ได้ครับครับไม่มีใครบอกให้คว่ำร่างก็ได้เพียงแต่บอกว่าให้เอามารายงานแจ้งให้ครม.และสนช.ทราบครับคือผมไม่แน่ใจว่าฟังจากเสียงอาจารย์มีชัยเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าจะเอาหนังสือเป็นทางการหรือเปล่าหรือว่าเอามติของแม่น้ำสี่สายหนังสือได้เป็นทางการฮะว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการ oh. ว่าแม่น้ำสี่สายมีมติว่าอย่างไรอันนั้นดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่อันนี้ทางพลเอกประวิตรหรือว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่กล้าผูกมัดมากก็จริงๆก็คือด้วยสถานะมันลักลั่นไงฮะมันไม่เหมือนกับตอนที่อาจารย์บวรศักดิ์ทำใช่ไหมฮะครับอาจารย์บวรศักดิ์ทำเนี่ยกมธ.เนี่ยมีลักษณะของความอิสระเป็นแม่น้ำห้าสายจริงๆครับแต่ว่ากรทเนี่ยมาจากคำสั่งคสช.แต่งตั้งใช่ไหมซึ่งไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาตามกระบวนการแบบสปช.ซึ่งเขามีการ เลือกกันมาเองจากสปช.จากอะไรแบบนี้จากสนช.จากองค์กรหลายๆส่วนแล้วก็เป็นองค์กรที่ตอนแต่งตั้งนี่ต้องโปรดเกล้าด้วยใช่ไหมแต่ว่าของกรทไม่ได้เป็นองค์กรที่โปรดเกล้าเป็นคำสั่งคสช.เป็นเหมือนแผนกหนึ่งของคสช.อยู่แล้วมันก็เลยเกิดความประหลาดคือว่าเวลาที่สมมติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรท่านออกมาพูดแล้วกรท.รับหรือไม่รับแล้วไม่รับยังไงแล้วจะทำยังไงแต่นี่มันก็เลยเป็นปัญหาที่มันสับสนอยู่พอสมควรเพราะลักษณะด้านหนึ่งก็เหมือนจะอยากให้อิสระแต่อีกด้านหนึ่งก็คืออยากให้ทำ
ตามอยากจะให้ทำอยากจะเสนออย่างนี้เสนอความเห็นส่วนตัวไงฮะครับอีกด้านหนึ่งก็ไปยืนเสนอความเห็นส่วนตัวมันก็เลยเกิดความสับสนว่าคนดูก็เลยแบบงงๆอยู่ว่าท่านจะเอายังไงกันแน่ครับคือถ้าสั่งลงไปชัดเจนเลยเนี่ยก็จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีภาพของเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ชัดเจนใช่ไหมว่าคสช.สั่งให้ทำมันก็จะไปมีผลต่อประชามติว่าประชามตินั้นจะมีโหวตเท่ากับไม่ใช่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วแต่เท่ากับเอาไม่เอาคสช.ด้วยครับ